ทดสอบทดสอบนะครับก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในไทยและที่อยู่ต่างประเทศก็สวัสดีไปทุกท่านนะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆแดดอ่อนๆไม่อ่อนแล้วแรงนะฮะก็วันที่11นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนพฤษภาคม2018นะครับก็พบกับภูผาเสรีนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วโมแต่ไปซ้อมใหม่อะไรครับได้คอมมาใหม่ตัวใหม่ก็เลยซ้อมแต่ยังไม่ได้เอามาทดสอบนะครับยังไม่ได้เอามาทดสอบตัวนี้ก็มีข่าวคราวนี้ผมเห็นข่าวก็คือถ้าจะไม่ออกมาพูดมันก็ไม่ได้มันเข้าทางครับมันใกล้ๆบ้านเราการเมืองมาเลเซียที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันแล้ววันไหนนะวันพุธหรือเปล่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นะการเมืองประเทศเพื่อนบ้านเรานะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะเดี๋ยวคุยเรื่องสเปเฮระนิดนึงก่อนก็คือประเทศไทยมันชอบเอาข่าวเล็กมาทำเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไปทำเป็นข่าวเล็กนะก็ประชาชนคนไทยก็มาถึงแบบนี้นะครับไม่ไปถึงไหนสักทีเพราะอะไรเดี๋ยวก็มีข่าวนู่นมาเดี๋ยวก็มีข่าวนี่มาสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามาทักทายครับเดี๋ยวก็มีข่าวนู่นข่าวนี่มาทำให้พี่น้องลืมไอ้การต่อสู้ของพวกเราไปหมดนะครับคือคนไทยนี่ก็ลืมง่ายจริงๆครับมีอะไรนิดอะไรหน่อยเดี๋ยวก็หลงลืมเดี๋ยวก็มีข่าวจนป่านนี้ยังไม่รู้เสือดำไปไหนครับตอนนี้เสือดำหายไปแล้วป่าแหว่งหายไปแล้วคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีประเด็นมันการทางการเมืองเท่านั้นนะครับประเด็นแต่มันมีข่าวเล็กข่าวน้อยมาทำให้พี่น้องเราไขว้เขวนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวผมเอาข่าวมาจริงๆผมไม่อยากไปยุ่งอ่ะแต่ก็เอามาเล่าพี่น้องฟังคือเพื่อเปรียบเทียบนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องไอ้นี่ครับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะ เดี๋ยวไอ้ภูผาชอบเอาพึ่งว่าไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นข่าวก็เอามาเล่านิดหน่อยครับก็เรื่องอะไรนี่ตอนนี้กำลังดังคือไอ้ศรีสะเกษเนี่ยนักมวยเนี่ยเลิกกับเมียคือผมไปยุ่งอะไรครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวเขาคือในสังคมไทยหรือสังคมโลกมันก็มีการแต่งงานอยู่กินกันแล้วก็เลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่บังเอิญมันเป็นไอ้ประเทศไทยมันอะไรฮะมันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ทำเป็นอย่างกับปัญหาระดับชาติไปดูไอ้ประยุทธ์นู่นไปดูปัญหาบ้านเมืองนี่สำคัญกว่าแต่เรื่องเลิกกับเมียเลิกกับผัวเลิกอะไรนี่โอ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเอามาเล่ากันจนได้อะประเทศไทยนะคือเรื่องนี้ผมจะไม่ไปยุ่งครับมันเป็นเรื่องครอบครัวเขามันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอะปัญหาครอบครัวนะคือถ้าอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันก็แค่นั้นนะครับก็ไปเสือกเรื่องชาวบ้านมากก็ไม่ดีฮะเอาเวลามาสนใจเรื่องการเมืองของพวกเราเนี่ยเขาเป็นไงปัญหาตอนนี้เศรษฐกิจเป็นไงประเทศไทยไปดูถังแก๊สตอนนี้แก๊สขึ้นถังเท่าไหร่แล้วถัง15โลอะไม่ใช่จะ500แล้วตอนนี้400กว่าเพิ่งขึ้นมาไม่กี่เดือนนะครับแก๊สหุงต้มแก๊ส LPG นะฮะนี่คือปัญหาปากท้องสำคัญกว่านะครับแต่พวกเราก็ไม่ครับพี่น้องคนไทยเราไอ้เรื่องผัวเมียนี่ชอบยุ่งดีนักเสือกทุกเรื่องฮะก็ให้สนใจปัญหาปากท้องของตัวเองนะครับพี่น้องเราจะเอาไงเราจะให้พวกไอ้รัฐบาลทหารมันอยู่แบบนี้ต่อไปหรือไม่ฮะนะครับเดี๋ยวอีกสักนิดนึงไอ้เอาเรื่องไอ้แหลมนี่ปล่อยมันไปเรื่องครอบครัวเขานะครับให้เขาไปจัดการกับตัวเองก็ขอให้ทั้งคู่นะครับทั้งสองคนก็ได้พบคนที่เหมาะสมกับตัวเองก็แล้วกันนะนี่ผมไม่ว่าใครถูกใครผิดนะครับเข้ากันไม่ได้ก็เลิกกันซะนะมีข่าวโอ้ผมเพิ่งอ่านเจอเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ทหารไอ้ประจินจันตองอะไรเนี่ยมันทุ่มงบ300กว่าล้านหลายล้านอ่ะจะจัดตั้งนักรบไซเบอร์อีกแล้ว คือมันไม่เข็ดไอ้พวกนี้คือตั้งนักรบไซเบอร์มาเพื่ออะไรครับมาจัดการกับพวกแดงใต้ดินไอ้พวกแดงออกคลิปนี่แหละครับมาเพื่อจะมาไปตามเพจต่างๆเพื่อไปอะไรไปก่อกวนตามเพจต่างๆคือวันนี้ประชาชนเขาไปถึงไหนแล้วพวกมึงก็ยังงมงายยังแบบยังโง่คิดว่าประชาชนโง่นะมันคิดว่าจะเอาไอ้ความโกหกของพวกมันมาหลอกความจริงมันเป็นไปไม่ได้มึงจะประสงค์ไอ้นักรบไซเบอร์ไปหลอกประชาชนว่าเศรษฐกิจดีงั้นนะหรือว่าเผด็จการดีมันเป็นไปไม่ได้ฮะความจริงก็คือความจริงเพราะฉะนั้นมึงจะทุ่มไอ้นักรบไซมงไซเบอร์อะไรมาก็ไม่ได้กลัวครับพวกนี้คือมึงสู้ความจริงอะมึงยังไงมึงก็แพ้ฮะไอ้พวกทหารเฮงซวยเนี่ยโอ้ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไอ้ประยุทธ์ไป
ไปอะไรนะไปบุรีรัมย์ไปสนามช้างอารีน่าไปสนามฟุตบอลอ่ะเออไปสนามฟุตบอลเห็นประชาชนมาโอ้โห30,000 คนดีใจผ้าขมารัดเกือบถึงคอหายเกือบหายใจไม่ออกกว่านั้นโอ้ดีใจนะครับที่ไหนได้คือเสร็จเนวินเนวินรูปปากอ่ะหมูมาถึงที่ต้องเชือดนะก็คือสมองของทหารนะมันไม่ได้เรียนมาเพื่อทํางานการเมืองมันไม่รู้มันเป็นนายกได้ยังไงประเทศไทยมันเป็นอะไรวิบากกรรมของประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะก็ไปพยายามจะใช้การเมืองแบบเก่าอ่ะสมัยก่อนคือไปดูดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นซึ่งนี่คือการเมืองแบบยุคเก่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไอ้นักรบไซเบอร์นะคือยุคนี้ประชาชนเขาพกไอ้แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือพกไอ้สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วเขาไปถึงไหนแล้ววันนี้นะฮะนี่คือการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมันนำพาสังคมมาทุกวันนี้นะเห็นไหมข่าวที่เราไม่รู้ก็มาไวแบบปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเศษขยะที่มึงดูดไปนะไอ้สอสอคนนู้นคนนี้นะก็มีแต่ของเหลือเดชนั้นนะไอ้ตระกูลมาเฟียแต่ละจังหวัดนะอ้าวชลบุรีกำนันเปาะเออไอ้อะไรนะเนวินเออทางไอ้นครปฐมไอ้สะสมทรัพย์อะไรเนี่ยไปดูดมีแต่พวกมาเฟียพวกเจ้าพ่อมาเฟียเออก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมลงโทษนะครับก็ได้ฟังอาจารย์สุรชัยพูดไปเมื่อวันก่อนเรื่องไอ้ที่ประยุทธ์มันทำแบบนี้ก็คืออาจารย์แกทำนายแกบอกว่ามันไม่มีเลือกตั้งนะครับมันก็มาหลอกเราไปงั้นแหละก็คอยดูมันแล้วกันนะครับว่ามันจะหลอกจริงหรือเปล่านะฮะนี่ที่อาจารย์สุรชัยแกวิเคราะห์ก็บอกว่ามันทำทีเหมือนจะเลือกแต่มันก็จะยื้อเวลาให้ยาวที่สุดทีนี้ว่าพี่น้องเราจะปล่อยให้มันอยู่ยาวขนาดไหนครับเดือนนี้เดือนพฤษภาเห็นมีหลายกลุ่มนะครับที่ก็เตรียมตัวจะขับไล่รัฐบาลชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลเมื่อวันก่อนก็เห็นกลุ่มพีมูฟเดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็ไม่รู้จะเป็นไงก็มีหลายกลุ่มหลายสีนะครับเตรียมตัวขับไล่รัฐบาลนะครับตอนนี้คือไม่รอนะครับคือจะเลือกตั้งหนึ่งอ่ะขอเลือกตั้งก่อนนะครับแต่ผมว่าหลังจากมันมีเหตุการณ์ที่มาเลเซียในประยุทธ์คงจะอาจจะผวานิดหน่อยนะครับก็คอยดูนะว่ามันไปดูดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วมันจะทำยังไงต่อสำหรับไอ้ประยุทธ์เฮงซวยเนี่ยผมไม่เรียกมันไอ้เลนะครับคือไม่อยากเรียกผมไม่ใช่ผมเรียกไอ้เฮียโอ้มันจะให้สงสารเฮียครับไปยกตัวอย่างเฮียนะฮะก็เรียกไอ้ประยุทธ์นี่แหละไอ้จังไรไอ้อะไรของมันนี่แหละไม่ด่าเฮียสงสารเฮียครับก็นี่แหละครับเออนี่เดี๋ยวมาดูเรื่องที่ผมบอกนะการเมืองใกล้บ้านเราเนี่ยมาเลเซียใครจะคิดนะครับว่ามหาเทมหาเดเนี่ยไม่รู้เขาเรียกมหาเทหรือมหาเดเนี่ยเอาเดเทเนี่ยแหละรู้แต่ว่าคนนี้นะครับเป็นผู้นำในยุคที่ผมจำได้ผมกำลังโตมาพอดีกำลังรู้เรื่องการเมืองพอดีนะครับเห็นมหาเทเนี่ยมาเลเซียเป็นผู้นำที่ผมว่าโดดเด่นเข้าลูกตาผมเหลือเกินก็คือตอนนั้นผมก็แอนตี้ตะวันตกนะครับช่วงที่ผมกำลังไฟแรงนะมหาเทนี่เป็นผู้นำที่ไม่เอาตะวันตกไม่เอาชาติตะวันตกให้ไปดูทางญี่ปุ่นทางเกาหลีเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเขาจะนะครับไปทางนี้ครับเขาจะไม่พึ่งพาชาติตะวันตกนี่คือไอ้มหาเทที่ผมเห็นมานะก็ไม่กี่วันเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอายุ92นะมหาเทเนี่ย92ปีกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งจากการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ยึดอำนาจนะครับไอ้เปรมมึงไม่ต้องไปดูเขาแล้วมึงไม่ต้องดีใจได้เปรมมึงอายุ90กว่าแล้วมึงใกล้ตายแล้วไม่ต้องมาเสือกคือมหาเทเนี่ยมาเพราะประชาชนเลือกนะครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาทักทายครับก็คือเข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับมหาเทนั่นมันแสดงว่าอะไรครับคนอายุขนาดนี้ยังทนไม่ไหวเนื่องจากมันมีปัญหาการเมืองในมาเลเซียเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตโอ้ยมากมายนะฮะก็กลับมาลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไอ้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไอ้นายจิบลาซักเนี่ยก็คือพยายามทุกวิถีทางทั้งเลื่อนการเลือกตั้งทั้งแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นทุกอย่างคือเอาเปรียบทุกอย่างครับแถมไอ้เลื่อนการเลือกตั้งให้มันมาอะไรนะไวกระชับคือปกตินี่เขาจะประกาศเป็นเดือนว่าเดือนหน้าจะเลือกตั้งหรืออีกกี่วันจะเลือกตั้งอันนี้รู้สึกว่าจะไวมากก็คือเอาเปรียบทุกวิถีทางนะเพื่อให้โอกาสหมายถึงว่าตัวเองจะมีโอกาสชนะน
นะนี่คือไอ้นายจิบราซักที่มันพยายามทำปรากฏว่าเป็นไงครับประชาชนชาวมาเลเซียตัดสินลงคะแนนชนะไปเลยครับประมาณเนี่ยได้ที่นั่งมา122-79โอ้โหก็ถือว่าเกือบครึ่งเกือบเกินครึ่งอ่ะถ้า140-150-160โอ้นี่หมายถึงว่ามากกว่านะครับเยอะเป็นจำนวนเยอะนะครับก็คือมหาเทเนี่ยแกเคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ยาวนานที่สุดของมาเลเซียนะ20กว่าปี22ปีตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะ1981ถึง2003อ่ะเออโอ้โหช่วงที่มาเลเซียไอ้ภายใต้การนำของมหาเทนะครับจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเอาพูดจริงเมื่อก่อนมาเลเซียกับไทยเนี่ยไทยนำหน้ามาเลเซียนะครับหลังจากที่มหาเทขึ้นมานะครับโอ้โหเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนมาเลเซียกับไทยครับวันนี้คนไทยต้องไปหางานทําที่มาเลเซียนี่คือความแตกต่างของผู้นำนะครับมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่ประชาชนมันยุคอย่างที่ผมบอกไปเมื่อขั้นต้นเมื่อกี้คือประชาชนมันมีสมาร์ทโฟนมันสื่อสารทุกวันนี้มันไปไกลแล้วยิ่งมาเลเซียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมว่าน่าจะไปไกลกว่าไทยประชาชนแน่นอนเขาต้องมีเครื่องมือสื่อสารมีอะไรก็หมดเขารู้หมดว่าเอ้ยอะไรเป็นอะไรนะฮะก็ตัดสินใจลงคะแนนเลือกมหาเทกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่แหละครับการเมืองนะครับนี่มันก็มีพี่น้องคนไทยก็แอบสายมโนอย่างที่เขาว่าแล้วจริงๆมันก็เป็นความคิดที่มันก็อดคิดไม่ได้ครับเช่นพี่น้องก็บอกเอ้ยขนาดมหาเทกลับมาได้ทำไมทักษิณจะกลับมาไม่ได้หรือคนนู้นคนนี้กลับมาไม่ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า1มหาเทไม่ได้หนีคดีแบบทักษิณนะครับมหาเทไม่ถูก112ไอ้มหาเทไม่ไอ้อะไรนะไม่ได้สู้กับพวกไอ้มือที่มองไม่เห็นของประเทศไทยอันนั้นทหารของมาเลเซียเขาไม่มีทำรัฐประหารนะครับเออคือเขาเข้ามาแบบคือเขายังอยู่ในประเทศแล้วเขาเข้ามาแบบอะไรนะถูกต้องเลือกตั้งแต่ทักษิณนี่ถ้าจะกลับมาผมว่าต้องมีอะไรต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างนะครับถ้าทักษิณจะกลับมาได้แต่ก็มโนกันได้ครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทักษิณก็มาสิงคโปร์มาแล้วก็มาป้นเปี้ยนนะครับเพราะว่าดีไม่ดีเดือนหน้าหรืออีก2เดือนเนี่ยน่าจะมาที่ลาวหรือกัมพูชาครับไม่แน่ครับก็มาป้นเปี้ยนแล้วตอนนี้นะประชาชนเขาตัดสินใจนะครับเขาเลือกเพื่ออะไรผลงานที่ผ่านมาของมหาเทนะครับนั่นคือเครื่องยืนยันว่าทำไมต้องเลือกมหาเททั้งที่แกอายุเนี่ยโอ้โหพูดไปตั้ง92ปีแล้วไม่รู้จะอันนี้ไม่ได้แช่งแกนะไม่รู้จะตายวันไหนแต่ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานมาพร้อมกับอะไรนะฝีมือการบริหารอ่ะคือคนมาเลเซียเห็นมันเหมือนกับคนไทยที่หอยหาทักษิณทุกวันนี้ก็อดคิดถึงทักษิณไม่ได้ไงเพราะว่ามันเห็นการบริหารงานที่ระยำที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาคือไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นนายกที่โง่ที่สุดควายที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีนะครับเพราะฉะนั้นคนก็อดคิดถึงทักษิณไม่ได้อันนี้จริงๆครับผมไม่ใช่อวยทักษิณคนก็คิดอย่างนั้นจริงๆไม่เชื่อลองไปถามแถวตลาดยุคนี้กับยุคทักษิณเนี่ยใครมีเงินในกระเป๋ามากกว่ากันยุคไหนนะฮะเออคุยถึงผลงานของมหาเทนิดหนึ่งหลังจากที่แกผมบอกแกว่าแกไม่เอาไอ้ชาติตะวันตกนะครับแกก็เป็นประมาณชาตินิยมนะครับแกนี่ผลิตรถยนต์ในประเทศแกเลยมาเลเซียเนี่ยโปรตอนใครไม่รู้จักโปรตอนรถยนต์ไอ้รถยนต์แห่งชาติของมาเลเซียนะครับเออถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดรถยนต์โปรตอนอะไรก็ได้เขาเปรียบเทียบว่าไอ้โปรตอนนี่เหมือนลูกแกนะเหมือนในลูกของมหาเทนะโปรตอนรถยนต์โปรตอนนี่ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีในนายจิบราซักเนี่ยไปขายหุ้นของโปรตอนให้กับบริษัทจีนนะครับมหาเทถึงกับออกมาโพสต์ในไอ้เว็บส่วนตัวของแกนะบอกโอ้โหเสียใจเกือบจะร้องไห้เลยครับก็อย่างว่านะมันเราก็ตั้งขึ้นมาเองเหมือนทักษิณนะฮะนี่เหมือนไอ้30บาทรักษาทุกโรคเหมือนอะไรเลยลองมีคนไปยกเลิกเลยนะฮะแต่มันไม่เหมือนกันเพราะไอ้รถยนต์ของมาเลเซียในโปรตอนมันแบกภาระนิดหนึ่งนะครับแบกภาระไอ้คือการตลาดมันสู้ไอ้บริษัทรถยนต์ต่างชาติไม่ได้แต่คือด้วยความที่มันต้องสู้ต่อไปรัฐบาลก็ต้องอุ้มเหมือนการบินไทยนั่นแหละนี่ทางในนายจิ๊บก็เลยถือโอกาสขายหุ้นไปซะเลยให้กับบริษัทจีนนะครับแต่คือว่ามหาเทนี่เป็นต้นกำเนิดของไอ้รถยนต์โปรตอนนะฮะรวมทั้งไอ้โครงการตึกแฝดนู่นเปโตรนาสอะไรที่เห
เมืองใหม่ของมาเลเซียแล้วก็เกิดในยุค ของมหาเทนะครับนี่คือความเจริญอย่างที่ผมบอกอะจากด้อยพัฒนาจากด้อยกว่าไทยจนมานำหน้าไทยนะเมื่อก่อนเขามาดูไอ้อะไรนะดูงานที่ประเทศไทยอะดูไอ้รถไฟอะไรต่างๆแถวหัวลำโพงปรากฏว่ากลับไปเนี่ยมาเลเซียเนี่ยรถไฟดีกว่าไทยเคยมีพี่น้องเอาไอ้อะไรนะเอารูปมาโพสต์ในโซเชียลแถวไอ้รถไฟแถวภาคใต้อะสถานีรถไฟเอามาจอดเทียบกันนั่นแหละครับแตกต่างนั่นแหละแบบนั้นแหละคือความแตกต่างของไทยกับมาเลเซียก็มีเออนี่เรื่องของมหาเทนิดหนึ่งก็แกเนี่ยเป็นคนผู้นำยุคแรกๆของอาเซียนแหละที่ประกาศวิสัยทัศน์เอวสังกฤษอะไรวิชั่น2020 2020นั่นแหละนะครับคือจะนำพามาเลเซียเนี่ยไปให้พ้นจากไอ้ประเทศยากจนจะเป็นประเทศพัฒนานี่คือการประกาศนะครับคิดถึงประเทศไทยของเราเหมือนทักษิณเนี่ยเคยจะบอกไว้4ปีซ่อม4ปีสร้างเพิ่งซ่อมเสร็จจะไม่ทันได้สร้างไปก่อนนะครับเจอรัฐประหารก่อนนะครับนี่แหละครับประเทศไทยก็มาเปรียบเทียบมันก็มีคนเขาบอกว่ามหาเทเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพวกเผด็จการเหมือนกันเพราะว่าอะไรมียุคหนึ่งที่แกไปจับคนเห็นต่างเนี่ยเข้าคุกเป็นร้อยคนนะคือยุคนั้นนะครับเขาบอกว่าแกเป็นเผด็จการอ่อนๆมันก็จริงๆไอ้เรื่องเผด็จการเนี่ยผมขอพูดนิดนึงนะครับเผด็จการนะครับมันมีหลายอย่างนะเผด็จการบางอย่างเนี่ยคือมันต้องใช้เผด็จการในการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าไอ้ประยุทธ์นี่มันเผด็จการแล้วมันดีไม่ใช่ครับบางอย่างการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเป็นเผด็จการนะครับเหมือนกับสมัยทักษิณนะครับที่อะไรปราบปรามยาเสพติดอะไรประมาณนี้คือจริงไม่ได้สั่งฆ่าสั่งอะไรแต่คือมันต้องใช้วิธีแบบเผด็จการไม่ใช่ปล่อยปัญหาเรื่องบางอย่างนะมันต้องใช้ปัญหาแบบเผด็จการนะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เรียกว่าจิตสำนึกที่มันดีๆนะไม่ใช่ว่าเผด็จการเหมือนพ่อแม่เราพ่อแม่เราตอนเด็กๆบังคับเราเผด็จการมากเลยต้องนอน4ทุ่ม3ทุ่มโอ้โหพ่อแม่นี่เผด็จการมากเลยแต่คือแกก็อยากให้ลูกตื่นเช้าไปโรงเรียนไม่ต้องไปหลับไม่ต้องไปง่วงที่โรงเรียนแต่เราก็มองอาจจะมองพ่อแม่ว่าเป็นเผด็จการนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางอย่างถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนมากส่วนใหญ่ของประเทศมันก็ต้องเผด็จการบ้างนะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะไม่ใช่ว่าอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่พี่น้องก็ลองเสนอความคิดมาดูว่าที่ผมพูดมันถูกหรือเปล่าผู้นำนะครับผมเห็นหลายประเทศนะครับวันนี้ดูรัสเซียปูตินประเทศจีนดูสีจิ้นผิงนะครับหลายประเทศแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอเมริกาเนี่ยโลกเสรีบางอย่างมันก็เผด็จการนะครับบางอย่างมันไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยหมดนะครับก็คืออะไรที่มันพอมีประโยชน์เราก็เอามาหยิบใช้เหมือนกับเรื่องเผด็จการเหมือนกันถามว่าถ้ามหาเทนี่เผด็จการแล้วประชาชนมาเลเซียเนี่ยแสดงว่าต้องชอบเผด็จการอย่างนั้นนะครับก็เป็นแค่ฉายาเหมือนสมัยทักษิณก็ถูกไอ้อะไรนะถูกฝ่ายค้านเรียกเผด็จการรัฐสภาโอ้ยทักษิณนี่เผด็จการรัฐสภาผมเพิ่งเคยไอ้นักรัฐศาสตร์ทั่วโลกก็งงครับงงกับศัพท์ที่ฝ่ายค้านไทยตั้งให้นะครับคือเผด็จการรัฐสภาคือประเทศพ่อมึงเอาฝ่ายไอ้เสียงส่วนน้อยเป็นรัฐบาลมันไม่มีครับประชาธิปไตยทั้งโลกเขาก็เอาฝ่ายที่มีเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลแต่มันก็มีไอ้พวกประดิษฐ์คำขึ้นมาบอกว่าเผด็จการรัฐสภาตอนสมัยที่พรรคไทยรักไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเออนะครับก็แปลกดีเหมือนกันมันมีอะไรเรื่องแปลกๆในประเทศไทยนะครับนี่แหละครับไอประชาชนชาวมาเลเซียเขาได้ตัดสินใจแล้วเขาเลือกมหาเทกลับเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออะไรของเขานะแต่อย่างน้อยมันก็มาตามวิถีประชาธิปไตยนะมันไม่ได้มาแบบใช้รถถังออกมายึดอำนาจเหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยไอประเทศกาลาแลนนะครับก็หวังนะครับหวังนะครับว่าพี่น้องที่สนใจการเมืองในประเทศไทยของเรานะให้ดูตัวอย่างของมาเลเซียดูการแก้ไขปัญหาของประเทศเขาคือมันต้องแก้ด้วยระบบประชาธิปไตยอ่ะคือแก้ด้วยการเลือกตั้งหาคนใหม่เข้ามาอ้าวคนนี้ไม่ดีก็เลือกคนใหม่เข้ามาอ้าวมหาเทอัดปี2ปีนี้อาจจะไม่ดีก็ได้คือมันก็มีการตัดสินไงของประชาชนไงคือไม่ใช่ว่ามึงจะมาตัดสินเองว่าเอ้ยกูดีนะเว้ยมันก็ไปดูดไอ้นักการเมืองน้ำเน่าทั้งหลายเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะนี่นะครับยังไงก็ให้ประชาชนเป็นคนเลือกส่วนจะดีหรือไม่ดีประชาชนเขารู้เขาไม่ได้โง่ครับประชาชนเพราะว่าอะไรประชาชนมันคือเจ้าของประเทศไม่ใช่ว่ากษัตริย์หรือใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะครับประเทศนี้มันหุ้นส่วนเท่ากันคนไทยมันมีหุ้นส่วนเท่ากันในประเทศนี้
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปปล่อยให้พวกนี้มันลอยนวลนะครับนี่ลองไม่กดดันมันสิมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนปี57มันยึดอำนาจมามันก็บอกว่า58จะเลือกตั้งพอมีคนถามมันก็บอก59 60ปีนี้ปีไหนแล้ว61แล้วมันก็บอกว่า62จะเลือกตั้งกี่ปีแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมนับดูก่อน58 59 61 62จะเข้าปีที่4แล้วมันก็เลื่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้เหมือนที่ผมบอกอาจารย์สุชัยก็บอกว่ามันหลอกนั่นแหละหลอกว่าจะมีเลือกตั้งแต่มันก็ยืดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไปกดดันมันผมว่าคงอีกนานนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการเมืองมันเรื่องใกล้ตัวเราอย่าไปปล่อยให้มันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องนักศึกษาไม่กี่คนไปเดินขบวนหรือบางให้บางกลุ่มเดือนนี้เขาจะมีการชุมนุมใหญ่นะพี่น้องให้เตรียมพับกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวนะครับอาจมียืดเยื้อนะครับเพราะว่าหลายกลุ่มจะทนไม่ไหวแล้วตอนนี้พีมูฟก็ไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเซิร์ฟดูก่อนนะมีหลายกลุ่มนะครับพี่น้องก็ไปชุมนุมไปดูอะไรนะบังคับอ่ะกดดันเขาเรียกกดดันให้มันเลือกตั้งให้ไวอ่ะตอนนี้กดดันมันก่อนอย่าปล่อยให้มันยืดไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยืดมากี่ปีแล้วพี่น้องนะครับให้คิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเรื่องใกล้ตัวนะครับการเมืองมันกำหนดเศรษฐกิจการเมืองในกำหนดสังคมนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าพวกเราปล่อยตัวใครตัวมันก็แบบนี้นะครับพี่น้องวันนี้เป็นไงล่ะใครรวยบ้างประเทศไทยเขาลงข่าวว่าเจ้าสัวซีพงซีพีอะไรนี่รวยติดอันดับโลกถามว่ามันรวยทุกคนไหมครับพี่น้องก็รวยเฉพาะพวกมันรวยถ้ารวยมาจากการประกอบอาชีพโดยสุจริตนะครับอันนี้ไม่ได้ว่ามันก็ฉลาดผูกขาดนะครับหลายอย่างสินค้าหลายตัวก็ผูกขาดไอ้พวกเรื่องสัตว์ซีพีพี่น้องก็รู้ไม่ต้องให้ผมพูดบ่อยแล้วนะครับคนไทยรวยทุกคนหรือเปล่าก็มันไปหากินกับนโยบายของรัฐไงประชาลงประชารัฐอะไรเนี่ยการเมืองเท่านั้นนะครับพี่น้องสมัยภูมิพลอยู่ก็เอาเงินไปถวายภูมิพลเพื่อจะอาศัยความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจของพวกมันนี่คือนายทุนที่มันหากินกับพี่น้องประชาชนนะรวยกระจุกจนกระจายนะครับนี่คือนายทุนที่อยู่ในประเทศไทยส่วนประเทศอื่นเนี่ยเราไปอยู่ต่างประเทศเจอแบบนี้เนี่ยเจอภาษีเนี่ยขี้แตกขี้แตกนะครับประเทศไทยนี่คนจนกับคนรวยเนี่ยเสียภาษีเกือบจะเท่ากันนะฮะนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับอย่าปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของคนอื่นนะมันต้องเกี่ยวพวกเราทุกคนนะการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมเรามีนัดนะครับเดือนนี้ส่วนวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งที่มีข่าวตอนนี้คือ22เมื่อก่อนว่าจะชุมนุม19ถึง22แต่มันมีหลายงานครับว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันหลายงานมันมีทั้งพี่น้องเราก็มีการนัดไปกินแม็กแถวไอ้นะแม็กโดนัทอ่ะแถวไอ้ลาดประสงค์ก็มีการนัดกันไปกินนะครับก็อันนี้ก็ติดตามข่าวแต่22นี่แน่นอนนะครับ22วันอะไรครับพี่น้องรู้มั้ยก็วันที่ครบรอบรัฐประหารไง4ปีแล้วประเทศไทยไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องจะมีการเดินไปทำเนียบจะมีการเดินจากไหนนะติโต้จากที่ชุมนุมจากที่ไม่เราชุมนุมตรงไหนยังไม่กำหนดอ๋อยังไม่กำหนดอันนี้เรายังไม่บอกครับอุบไปก่อนเดี๋ยวมันรู้ตัวมันไปดักก่อน ใช่นะครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวไปออกคลิปกับน้องติโต้นะครับตอนนี้กำลังคิดแผนกันอยู่จะเอาแบบไหนดีนะครับก็ขอให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับต่อสู้ต่อไปนะครับอย่าท้อนะครับพวกเราท้อวันไหนก็เสร็จมันวันนั้นแหละนะฮะให้ใจกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับภูผาเสรีก็ออกมาทักทายพี่น้องพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวก็ออกมาอีกนะครับหลังจากที่ไปซ้อมคอมพิวเตอร์ใหม่อยู่ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับใช้โทรศัพท์ไปก่อนอุปกรณ์ยังไม่ครบครับยังขาดอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ค่อยๆทำไปนะฮะมันยังขาดพวกแสงไฟพวกไม้เมย์อะไรก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดนะครับแต่ก็ค่อยๆทำไปนะครับอยู่ในที่ที่มันลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ